หัวข้อที่5ประเภทการส่งผลของกรรมเวลากรรมส่งผลเนี่ยมันส่งผลได้เนี่ยอยู่5ประเภทหลักๆนะประเภทที่1คือกรรมในอดีตชาติกรรมใดกรรมหนึ่งมันตามมาส่งผลนะซึ่งมีตัวอย่างให้ชมนะของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยหน้าเหมือนคนชราวัย80ปีเลยลองชมดูนะน้องยุ้ยเด็กแก่เมืองอุบลนี่อ่านตามข่าวที่เขียนนะจ๊ะอายุ10ขวบแต่เพื่อนเขาเรียกคุณยายเพราะเหตุที่หน้าตาเหมือนคนอายุ80ปีน้องยุ้ยเป็นคนกล้าแสดงออกโตขึ้นอยากเป็นหมอเพื่อจะได้รักษาคนป่วยที่มีลักษณะคล้ายตนเองให้หายเป็นปกตินี่เป็นความคิดที่สูงส่งเป็นแรงบันดาลใจของเธอคือเธอก็ไม่อยากจะให้คนอื่นในโลกนี้หรือใครๆในโลกนี้เป็นอย่างเธออยากจะมีความรู้ที่จะรักษาเยียวยาผู้ป่วยที่มีอาการอย่างเธอให้หายเป็นปกติแม้เธอจะไม่หายก็ตามแต่ขอให้มีความรู้เธออยากเป็นหมอเนี่ยเด็กหญิงยุภาวงศ์ศิกุลหรือน้องยุ้ยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเชียงแก้วอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีอายุ10ปีแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกคล้ายกับคนแก่อายุ80ปีเนื่องจากมีใบหน้าเหี่ยวย่นผิวหนังหย่อนคล้อยเปลือกตาด้านบนหย่อนลงมาปิดดวงตาด้านล่างเหลือเห็นดวงตาเพียงครึ่งเดียวส่วนผิวหนังตามร่างกายก็หย่อนยานและเหี่ยวย่นเช่นกันจากการสอบถามนางอัญชนาพิมพ์บุญมาอายุ40ปีซึ่งเป็นครูประจำชั้นของน้องยุ้ยว่ามาตอนอยู่ป.2 ป.3 ระบุว่าน้องยุ้ยก็มีสภาพร่างกายมันก็คนแก่ชนิดมาตั้งแต่เกิดแล้วนั่นคือผิวหนังเหี่ยวย่นผิดจากเด็กทั่วไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องยุ้ยเคยมีพี่คนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ทุกประการแต่ก็มาตายไปเมื่อเขาเรียนได้เพียงแค่ชั้นอนุบาลทั้งนี้เนื่องจากสภาพร่างกายผิดปกติปัจจุบันน้องยุ้ยจึงเป็นลูกคนที่3ที่เหลือเป็นพี่อีก2คนแต่พี่ทั้ง2มีร่างกายปกติ ไม่น่าเชื่อนะพ่อแม่เดียวกันหมายถึงว่าเบ้าหลอมเดียวกันพิมพ์เดียวกันมันน่าจะหลอมออกมาแล้วเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นวัตถุแล้วได้แต่เป็นมนุษย์สังขารที่มีวิญญาณครองเนี่ยยากเพราะมันมีสิ่งที่ลี้ลับซับซ้อนคือเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันจึงมาเป็นอย่างนี้ยังไงก็ตามแม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่สำหรับน้องยุ้ยแล้วถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดีมากเด็กเกรด 3-4 เป็นประจำอีกทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงเรื่องน้องยุ้ยเป็นเรื่องวิจิกรรมในอดีตเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกชาย1คนต่อมาสามีตายภรรยาก็เลี้ยงดูลูกชายมาจนโตกระทั่งลูกชายโตขึ้นก็มีอาชีพไปค้าขายต่างเมืองภายหลังก็ได้ภรรยามาจากต่างเมืองเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็มีปัญหาแบบแม่ผัวลูกสะใภ้จนภายหลังภรรยาก็คลอดลูกสาวออกมาส่วนสามีก็ไปค้าขายต่างเมืองส่วนภรรยาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านกับแม่สามีมักจะมีเรื่องทะเลาะกันระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆสะใภ้มักจะด่าว่าแม่สามีบ่อยๆแล้วสอนลูกสาวของตนพูดจากระทบคุณย่าของตนเสียใจช่วงแรกจะพูดลับหลังโดยสอนลูกให้เรียกคุณย่าว่าอีแก่ดังนั้นต่อมาหลานจึงเรียกคุณย่าว่าอีแก่เพราะเชื่อแม่คิดว่าแม่ต้องสอนในสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าสามีจะเสแสร้งทำความดี
จึงทำให้สามีและภรรยาตัวเองดีต่อแม่ของตัวภายหลังสามีไปค้าขายถูกโจรปล้นและถูกฆ่าตายดังนั้นสองแม่ลูกที่เหลืออยู่จึงรุมด่ากระทบกระเทียบแม่สามีว่าอีแก่ทำท่าทางล้อเลียนแบบคนแก่ที่งกงกเงินเงินเรื่อยๆจนแม่สามีตรอมใจตายเอาจนตายเลยเสียใจนะโดยกรรมนี้จึงทำให้สองแม่ลูกมาเกิดเป็นพี่น้องกันแต่ตัวแม่ตายไปก่อนเพราะกรรมหนักกว่าเนื่องจากทำเองแล้วสอนลูกให้ทำตามจึงเหลือแต่ลูกสาวซึ่งก็คือน้องยุ้ยนี่เองเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้องยุ้ยนี่ต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อดีตคุณย่าชาติในอดีตนั่นแหละคุณย่าในอดีตชาติจะไปเกิดในภพภูมิไหนเนี่ยให้ได้รับส่วนบุญกุศลนี้ขออโหสิกรรมกับท่านข้อที่2กรรมในอดีตหลายกรรมหลายชาติตามมาส่งผลนะข้อที่3นะประเภทที่3นะกรรมในอดีตชาติใดชาติหนึ่งมารวมกับกรรมปัจจุบันส่งผลนะอันที่4กรรมในอดีตหลายกรรมหลายชาติมารวมกับกรรมปัจจุบันส่งผลนะส่วนอันที่5ไม่มีกรรมในอดีตเลยเป็นกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยล้วนๆเลยนะตามมาส่งผลลองศึกษาเรื่องคนข้างหัวนะทำอาชีพอะไรวันแรกเลยค่ะพอพรุ่งนี้เช้าแกเรียกแล้วครับน้าเดี๋ยววันนี้ช่วยไปสั่งข้าวัว6ตัวนะโอ้มึนค่ะเขาบอกว่าไปสั่งข้าวัวเราก็งงงก็จำเป็นต้องไปเพราะว่าอยู่กับเขาไม่มีที่อยู่ไปอยู่บ้านเขาแล้วเนี่ยทั้ง2คนพี่น้องกับพี่ชายครับก็ต้องไปไปถึงก็จะมีลูกน้องเป็นหลายคนประมาณ 4-5 คนไปถึงว่าคุณบ้างวันนี้6ตัวนะโอ้ทุกวันอย่างนี้เห็นสภาพพี่ค่ะมาร้องไห้ก็เห็นวัวเนี่ยค่ะก่อนที่คือตัวนี้ถูกฆ่าแล้วใช่ไหมอีก 3-4 ตัวรออยู่เนี่ยน้ำตาของวัวนะคะไหลมันก็ว่าขอชีวิตอ่ะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องสั่งเขาอย่างนี้ต้องสั่งเขาค่ะกี่ปี7ปีเต็มๆค่ะโอ้เราบอกเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเชื่อว่าเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงค่ะก็คือเรื่องของพี่เขยใช่ไหมค่ะพี่เขยค่ะเป็นไงครับที่เห็นเหตุการณ์แล้วทำให้เราเชื่อวันนั้นพี่เขยเนี่ยไปได้ไปซื้อวัวมาฝูงหนึ่งทางบ้านคือเป็นเจ้าใหญ่จะต้องซื้อเป็นฝูงครับทีนี้ในฝูงนั้นเนี่ยพี่เขยเข้าใจว่าวัวตัวนี้จะกำไรมากครับเพราะมันอ้วนมากมันอ้วนจนแปะแปะภาษามาอ้วนกำไรแน่ค่ะกำไรแน่ตัวนี้ฉันกำไรแน่นอนก็พอมาถึงพรุ่งนี้เช้าก็บอกเฮ้ยนาตัวนี้ฆ่าก่อนนะครับในขณะที่สั่งแกก็พูดนะคะสดเหล้าไปในตัวนะคะดื่มไปกระทิงแดงเหล้าดื่มไปพอดื่มไปเสร็จลูกน้องก็ฆ่านะคะเชือดคอก่อนแล้วก็ขึงสีเท้าพอขึงสีเท้าเสร็จก็เตรียมจะถลกหนังใช่ไหมคะก็ผ่าตรงกลางตรงท้องโทษนะคะคุณทั้งหลายลูกของบัวค่ะหล่นลงมาดังอ๋อที่อ้วนๆนี่คือมีลูกมีลูกในท้องค่ะโอ้โหพี่เคยโกรธมากโกรธเลยเหรอโกรธแบบสุดขีดอะค่ะพอโกรธเสร็จจับไปดึงมือดึงมีดจากลูกน้องมานะคะไปดึงมีดจากลูกน้องมาพอดึงมาเสร็จก็มาเสียบตาวัวก็มองคืองงอะคือตัวเองหล่นมาพึ่งลงมาจากท้องแม่ก็งงนะคะก็มองตาปุ๊บพี่เคยไปจับมีดมาถึงก็เสียบเข้าไปข้างละตาไอ้เลือดของลูกวัวนะคะกระเด็นใส่กระเด็นใส่ตัวของตัวเองเนี่ยเสื้อนี่เลอะหมดหายโกรธยังยังไม่หายค่ะก็พูดภาษาชาวบ้านก็ด่าแบบหยาบๆด่าหยาบๆค่ะยกลูกวัวมาวางบนเขียงทั้งบ้านเราจะเรียกว่าเขียงเนื้อนะคะเขียงเนื้อครับดึงค่ะในขณะเจอลูกวัวก็ควนคางโอ้อาวอาแบบว่าเสียใจเจ็บเจ็บมากเพราะตาถูกมีดทิ่มก็ดึงแขนมาสับขาหน้าสับขาหน้าอีกขาหน้าตึ้งขาที่สองตึ้งแล้วก็สี่ขาเสร็จสี่ขาทีนี้ก็หัวเลยค่ะโอ้แกบอกว่าในเมื่อมันอ้วนมากกูจะต้มซุปกินโอ้ด้วยความวันนั้นเป็นวันที่พี่นามบอกไม่ถูกค่ะมันเศร้ามากสะเทือนวันนั้นทั้งวันทำอะไรไม่ถูกค่ะจนมาเห็นกรรมตามไม่เกิน3เดือนค่ะไม่เกิน3เดือนแกจะอยู่ตรงข้ามพี่นาจะแล่เนื้อฝั่งนี้แกก็จะแล่ฝั่งโน้นอ๋อแล่นี่ไงก็จะต่างคนต่างแล่พี่นาก็แล่เขาก็แล่ช่วยกันแล่ช่วยกันสักเดี๋ยวพอเงยขึ้นเอ้าทำไมแกเอามีดไปแทงในตาตัวเองค่ะเออแกแล่ไปพอแล่ปุ๊บหลุดจากแล่ปุ๊บแทงเข้าตาหรือว่าแกสะกิดหรือว่าไม่มีค่ะเข้าไปตามรอยของมีดเลยเพราะมีดแล่เนื้อนี่ปลายจะแหลมมากนะคะว้าวเสียวพุ่งเข้าไปเลย
พี่นาคืองงค่ะงงอุ๊ยอะไรเนี่ยคืองงงงเพราะเราเห็นตาวัวแล้วมาเห็นตาแกภาพนั้นมันซ้อนทันทีค่ะมันซ้อนความรู้สึกว่าเอาแล้วมาแล้วกรรมคือแต่ว่ายังตอบตัวเองไม่ได้ภาพนึงแล้วมีภาพที่2อีกภาพที่2ก็คือ มีอยู่วันนึงเป็นวันพระนะคะครับเขาสั่งลูกชิ้นมากพี่นาก็วันนี้ต้องทํายืนทำลูกชิ้นอยู่ลูกน้องก็หยุดนะคะแกมาจากไหนไม่รู้เมามาเมามาด้วยค่ะเมามาด้วยอีกมือก็สูบบุหรี่เดินเข้าบ้านมาวันถึงเฮ้ยนาเองวันนี้ไม่หยุดเหรอลูกน้องไปไหนหมดบอกว่าลูกน้องให้เขาหยุดมากไงนะหน่วยหนูต้องทำลูกชิ้นส่งแกบอกมาเดี๋ยวช่วยบดเนื้อนะคะครับแกก็มาถึงเครื่องบดเนื้อก็บดไปนั้นหน่วยเป็นไรเดี๋ยวหนูทำเองนั้นหน่วยไปนั่งเหอะแกก็จะช่วยก็ไม่เป็นไรท่านก็ให้แกช่วยมือนึงก็สูบบุหรี่มือนึงก็บดเนื้อโทษนะคะท่านตรงที่ใต้ของบดเนื้อไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะก็คือยืนแห้งๆธรรมดาแกบดไปไม่เกิน10นาทีอยู่ๆไม่ทราบว่าน้ำมาจากไหนน้ำใต้ที่บดเนื้อนะคะไม่ทราบว่ามาจากไหนแกก็สูบบุหรี่ไปแต่ไม่รู้ทีว่าตัวเองอ่ะขาตัวเองอ่ะลื่นลงไปขาลื่นไปข้างหนึ่งมือน่ะลงไปที่บดเนื้อแล้วยังไม่รู้นะคะความเมากับความสูบบุหรี่สักเดียวเฮ้ยนาทำไมมือมีแต่เอ็นโอ้โหพี่นาประสุทธิ์มือมีก็คือค่ะถูกตัดเลยค่ะตัดข้อมือตัดทิ้งเลยค่ะหมดเลยค่ะแบบที่คือตัดตรงวัวตรงไหนก็คือตัดตรงนั้นนะคะตัดตรงโอ้เอาละครับนะโหฟังแล้วเสียวเสียวการปัจจุบันพี่เขยเอามีดจิ้มตาลูกวัวเห็นไหมมันน่าศึกษาทั้งนั้นแหละจนตาบอดแล้วสับเป็นชิ้นๆต้มกินทำให้เอามีดมาจิ้มตาตัวเองบอดเพราะกรรมมันบันดาลถึงเวลาเนี่ยกับกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันจึงทำให้เครื่องบดลูกชิ้นบดนิ้วตัวเองนี่ยิ่งมันได้รับคำแนะนำว่าสัตว์คืออาหารของมนุษย์ถ้าฆ่าสัตว์อย่างนี้ไม่บาปเพราะมันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ไอ้นี่มนุษย์มันคิดเองมั่วลองสัตว์มาคิดอย่างนี้มั่งมนุษย์เกิดมาเป็นอาหารสัตว์เพราะนั้นมนุษย์มีสิทธิ์ไอ้สัตว์มีสิทธิ์ที่จะดูดเลือดจากมนุษย์มาแล้วยุงก็เข้ามาดูดอย่างนี้ห้ามตบมันนะแต่ว่าเกิดมันอ้างมั่งไงฉันเป็นยุงฉันมีสิทธิ์ดูดเลือดของมนุษย์เพราะเลือดของมนุษย์คืออาหารฉันเพราะนั้นเวลามาดูดต้องขอบใจมันนะมันดูดขาไปสักอึกเดียวอิ่มเดียวจะไปถึงการลงโทษประหารชีวิตพวก